ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือ Realme รุ่นใหม่นะคะชื่อว่า Realme 7i นั่นเองตัวนี้บอกได้เลยว่าน่าสนใจไม่น้อยคุณผู้ชมใครที่เคยซื้อ 6i มาก่อนหรือเคยคิดอยากจะได้ 6i ถ้าดูบอกเลยว่าตัวนี้รุ่นนี้ก้าวกระโดดไปอย่างไกลเลยทีเดียวคุณผู้ชมมันจะก้าวกระโดดขนาดนั้นจริงหรือเปล่าหรือได้ดูแค่โม้ไปเรื่อยๆมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ่ายทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเริ่มต้นจากการออกแบบนะคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาในอัตราส่วนแบบ20:9แล้วด้านหลังเนี่ยนะคุณผู้ชมเขามีลายตัดนี่เป็นไงตัดออกมาแบบนี้สวยงามไหมคือนั่นหนูก็คิดว่าเรียวมีแกก็มีลูกเล่นเยอะนะเดี๋ยวสักพักแบบว่าก่อนหน้านี้เขาก็ใส่แบบเป็นแถบมาแล้วก็บอกฉันแบบมีการดีไซน์ที่แปลกใหม่อันนี้ก็ตัดมามันก็เจ๋งดีนะคุณผู้ชมคือด้านหลังเนี่ยตัววัสดุเดี๋ยวไปชิ้นเดียวกันนะแต่ไอ้สีสองสีเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกมันแตกต่างกันมากเลยคุณผู้ชมอันนี้เจ๋งชอบนะคะก็สรรหาวิธีออกแบบแปลกๆใหม่ๆมาเสมอเลยนะสำหรับ Realme นะคุณผู้ชมจุดขายของตัวนี้นะคะมีมากมายไก่กองแต่เดี๋ยวเรามาดูรอบตัวเครื่องนิดนึงก็แล้วกันตัวนี้มี USB Type C นะคะมีลำโพงแล้วก็มีรูเสียบหูฟัง 3.5 อยู่ด้านล่างนะคะด้านซ้ายมือมีทางช่องใส่ซิมด้านบนนะคะไม่มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนและด้านขวามือนั้นมีปุ่ม power แล้วก็ volume locker นั่นเองคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังนั้นจะมีกล้องหลัก4ตัวนั่นเองคุณผู้ชมและกล้องหน้า1ตัวอยู่ทางนี้นั่นเองนะความละเอียดจอนะคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยเป็นจอแบบ HD+ HD+ บางคนบอกว่าพี่แค่ HD เองเหรอแต่ความน่าสนใจก็คือ 1. มันมี refresh rate ที่ 90Hz ดังนั้นความลื่นไหลตรงนี้สบายๆคือจะรู้สึกเลยว่าเขามีความลื่นไหลมากกว่า 60Hz ทั่วๆไปอย่างแน่นอนอย่างที่2คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาตามนิ้วและดุดได้ดีพอสมควรเพราะรุ่นนี้เลือกใช้จอที่มี touch sampling rate เนี่ยอยู่ที่ 120Hz ซึ่งมันจะตอบสนองได้ดีกว่าตอนเป็นเรือมี 6i เยอะมากๆนอกจากตัวทัชจะดีขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมอยากจะบอกคุณผู้ชมเหลือเกินว่าตัวสีสันจอก็ดีขึ้นมากเช่นกันคุณผู้ชมดูจากตรงนี้นั้นจะเห็นได้ว่าการแสดงผลสีดำนั้นถือว่าทำออกมาได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆที่อยู่ในเรนจ์ราคาประมาณนี้อย่างมากเลยด้วยความที่ได้ดูดเองเนี่ยก็ไม่ทราบราคาแต่ถ้าเทียบกันเรียลมี 6i ตัวเก่าเขาราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ก็น่าจะไม่ได้หนีกันมากสักเท่าไหร่แต่ว่าคุณภาพนี่โดดออกมาเลยสีจอสวยงามนะคุณผู้ชมแสดงผลสีดำได้ดีในระดับ LCD นะคะถือว่าสีสันค่อนข้างดีเลยตัวขอบจอไม่หนาใช่ไหมเอ่ยไม่หนาเลยและเสียงลำโพงนั้นถือว่าใช้ได้นะคะเสียงลำโพงเนี่ยค่อนข้างจะให้ความรู้สึกที่มีมิติหน่อยคือปกติลำโพงก็บางคนเอาดังอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แต่อันนี้คือมิติของเสียงก็ทำออกมาได้ดีด้วยแสดงผลสีดำก็อย่างที่คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นเลยว่าการแสดงผลสีสันมันดีกว่าที่คิดมากๆแต่ว่าด้วยข้อจำกัดนิดนึงเนาะด้วยความที่จอมันสูงสุดแค่ HD ดังนั้นเราก็อาจจะดูวิดีโอเนี่ยได้ในระดับ HD เท่านั้นนะคุณผู้ชมนี่ก็คือเรื่องของจอภาพนั่นเองคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างถูกใจไหมน่าดูบอกเลยว่าดีกว่าตอนเป็น Realme 6i น่าจะ 2-3 เท่าได้บอกเลยอันนี้ไม่ได้เวอร์นะสีสันทัชดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดต่อมารุ่นนี้เนี่ยเลือกใช้ตัวของ Snapdragon 662ค่ะคุณผู้ชม Snapdragon 662เนี่ยมันก็เป็น CPU ที่น่าดูลองไปเช็คมาแล้วว่ามันมีสถาปัตยกรรมเนี่ยเดียวกันเลยกับ Snapdragon 665ก็คือ11นาโนเมตรเหมือนกันใช้สถาปัตยกรรมแบบ Cryo 260เหมือนGPU เป็น Adreno 610เหมือนกันด้วยนะคะแต่จะไปต่างตรง LTE Speed นิดหน่อยก็คือตัวเรื่องของ 4G ความไวบางคนบอกโอ้ยยิงผมเล่น 4G ช้าลงเหรอพี่คือมันไม่ได้อย่างนั้นนะคะปกติเนี่ยตัว Snapdragon 665เนี่ยเขาจะสามารถรับอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้ที่600 Mbps อันนี้คือการดาวน์โหลดนะแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยจะเหลือมา300กว่าซึ่ง 4G เราไปถึง300กว่าก็ไม่ใช่ง่ายแล้วนั้นก็เลยมองว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นใหญ่เท่าไหร่นะคะสำหรับตัวนี้แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาพยายามโปรโมทหลายๆรุ่นที่เป็นหน้าจอแบบ90Hz แทบทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมแทบทั้งนั้นเลยที่เป็นจอ90Hzผมได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าเดี๋ยวดูจะลองเข้าผู้ชมได้ดูว่าเวลาเราอยากจะดูนู่นดูนี่เนี่ยกดปุ๊บเนี่ยมันตอบสนองเร็วขนาดไหนเห็นไหมเร็วมากนะคะแล้วก็รุ่นนี้ได้ดูลองเช็คแล้วรองรับตัวของ Wi-Fi 5 GHz ด้วยนะคะใครใช้ Wi-Fi 5กลับไปใช้ Wi-Fi รุ่นเดิมรุ่น 2.4 ไม่ได้แล้วนะคะเป็นเจน 2.4 เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าความเร็วมันแตกต่างกันมากเลยทีเดียวนะฉะนั้นเราก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่สำหรับซีรีส์ตัว i ของทาง Realme ที่ได้ดูไม่เคยจับซีรีส์แบบ 6i 5i หรืออะไรเงี้ยรอบนี้มา 7i มันก้าวกระโดดมากๆทัชจอแล้วก็เรื่องของ Wi-Fi Network
หูคือมันดีมากจริงๆคุณผู้ชมนะต้องให้เขาจริงเพราะว่าความรู้สึกมันดีมากๆและอันนี้เป็น Realme UI นะคุณผู้ชมก็จะมีทางหน้าของ Realme Share ให้เราเนี่ยสามารถส่งไฟล์ได้นะฮะข้ามไปยังแบรนด์ที่รองรับแต่ณดุจเนี่ยมีทริคแนะนำให้แต่เดี๋ยวจะไปดูทริคอะไรต้องมาดูเรื่องกล้องถ่ายภาพของณดุจก่อนเนาะกล้องถ่ายภาพของตัวนี้ประกอบไปด้วยเลนส์ทั้งหมด4ตัวคุณผู้ชมคือเลนส์หลักที่ณดุจถ่ายอยู่เนี่ยคือมีความเรทสูงสุดที่64ล้านพิกเซลเลยรอบนี้ใส่ความเร็ว64ล้านมามีเลนส์อัลตร้าไวด์นะคุณผู้ชมหรือว่าเลนส์มุมกว้างเนี่ยมาให้เราเนี่ยได้ใช้งานกันด้วยนะคะสำหรับเลนส์อัลตร้าไวด์ตัวนี้แต่จริงๆนะดุจเนี่ยคิดว่าเขาควรจะทำให้เราสามารถที่จะถอยกลับไปเป็นเลนส์ไวด์ได้แล้วนะคือถ้าเรามี UI รุ่นใหม่มาเนี่ยควรจะปัดทางซ้ายแล้วเป็นอัลตร้าไวด์ได้แล้วไม่ใช่ให้นะดุจเนี่ยมานั่งกดทีละอันไปเรื่อยๆแบบนี้มันค่อนข้างจะเสียเวลาบางทีเรารีบเนาะมีตัวของ AI Dazzle Color คุณผู้ชมหรือว่าการปรับสีสันจัดนั่นเองและมีฟิลเตอร์นั้นให้เราเนี่ยได้เล่นกันนะคุณผู้ชมมากมายไก่กองเต็มไปหมดและเราก็จะได้เห็นหมวดนี้คุณผู้ชมจะให้ดูตรงนี้กันนะโหมดเพิ่มเติมของเรานั้นมีโหมดผู้เชี่ยวชาญอยู่ผู้เชี่ยวชาญนั้นพอกดเข้าไปปุ๊บคุณพระมีไฟล์รอด้วยให้เราถ่ายกันแล้วเราก็ไปดึงสีกันได้นะคะภาพไม่แตกไม่ช้ำกันไปแล้วก็นอกจากนั้นคุณผู้ชมยังมีหมวดวิดีโอที่น่าสนใจอีกนั่นก็คือหมวดภาพยนตร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเคยใส่มาแล้วนะก่อนหน้านี้เราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้พี่มันสำคัญยังไงเนี่ยนะดูจะเล่าให้ฟังสมมติว่าคุณไปถ่ายวิดีโอแล้วกันในร้านมืดๆอ่ะสมมติเป็นร้านผับแอนด์รีสอร์ทเป็นร้านแบบกินข้าวนั่งชิลกันแต่ว่ามีวงดนตรีสดเล่นหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บถ่ายวิดีโออ้าวคุณพระทำไมภาพมันดูนอยส์เยอะจังเลยนั่นเพราะว่าคุณไม่รู้จักการตั้งค่าISO นั้นคือเอาง่ายๆแล้วกันยิ่งปรับเยอะภาพยิ่งสว่างแต่ภาพมันจะแตกนั้นๆอย่างเมื่อวานณดุจเนี่ยไปเที่ยวมาใช่ไหมณดุจก็เห็นเลยว่าโอ้นี่เราต้องการแบบว่าให้มันแบบว่าภาพไม่มีค่อยมีนอยส์เท่าไหร่ณดุจก็ปรับตั้งค่าเขาเนี่ยให้ร้อยหน่อยๆนะถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานไปถ่ายในร้านมืดๆมาไปคอนเสิร์ตเนี่ยณดุจตั้งไว้ประมาณ500-400สำหรับการใช้บทระดับนี้นะคุณผู้ชมดังนั้นเมื่อเราใช้เป็นปุ๊บเราก็สามารถได้วิดีโอที่สวยกว่าการปรับออโต้นั่นเองแล้วรูปนี้นะจะเห็นว่าเขาเป็นซีนิมาติกจะเห็นว่าเขาทำมาเต็มจอเลยเห็นไหมเต็มจอแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้แล้วก็มีตัวของกันสั่นนะอันนี้เนี่ยจริงๆถ้าอยากจะกันสั่นไม่จำเป็นต้องเข้ามาในโหมดนี้ก็ได้นะเราสามารถที่จะเข้าในโหมดวิดีโอปกตินะก็มีระบบกันสั่นให้เราใช้เหมือนกันเนาะเหมือนกันเลยแล้วก็มีโหมดบิวตี้ด้วยนะคะ AI beautyก็ใส่ไปได้นะฮะ beautification นะ beautification อะไรของฉันเนี่ยแล้วก็มีโหมดกลางคืนนะคะให้เราถ่ายภาพนิ่งกันด้วยเนาะงานวิดีโอเนี่ยแปลกนิดนึงคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบ HD เนี่ยจะอัดแบบ60เฟรมได้แต่ถ้าเป็น Full HD ปุ๊บจะเหลือแค่30อันนี้ก็บอกเอาไว้ให้ทราบณจุดๆนี้นะจ๊ะณจุดๆนี้ไม่ได้พูดกันนานมากเลยนะคำนี้นะคะแล้วมีการสั่นมีฟิลเตอร์เนี่ยให้เราเล่นกันนอกจากนั้นก็มีโหมดอัลตร้ามาโครแล้วก็สโลโมชันนะคะรวมถึงกล้องหน้านะคะกล้องหน้าของตัวนี้เนี่ยก็มีโหมดรูปถ่ายนะคะมีฟิลเตอร์ให้เราเล่นมีโหมดวิดีโอนะคะแล้วก็มีโหมดกลางคืนให้เราเล่นด้วยสำหรับตัวของกล้องหน้านะคะสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะเป็นไงจริงไหมเป็นถึงตรงนี้แล้วเห็นไหมว่ามันสวยขนาดไหนคุณดูตัวเครื่องมันสวยมากกริ๊บเลยนะทำออกมาได้ดูดีเลยแต่ข้างหลังนี้เป็นรอยนิ้วมือง่ายอย่างเห็นได้ชัด นะคะก็ควรที่จะใส่เคสไว้นิดนึงก็แล้วกันนะมาดูสเปคอื่นกันบ้างแล้วกันนะคุณผู้ชมรุ่นนี้เนี่ยนอกจากตัวหน้าจอของเราเนี่ยที่เป็น90เฮิร์ตซ์มีทัชสปริงเลทที่120เฮิร์ตซ์แล้วเนี่ยตัวแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มา 5,000 มิลลิแอมแล้วก็ให้ชาร์จเร็วมาที่18วัตต์ส่วนตัวรอมเนี่ยให้มา128กิกแล้วก็แรม8นะคุณผู้ชมสำหรับตัวที่หนูได้มาในวันนี้นะก็เป็นรอมที่ความจุเยอะมากและเป็น UFS 2.1 ด้วยนะก็แรมเนี่ยเป็นแรม8แบบ LPDDR4X นะคะมีเคสให้นะคะฟิล์มกันรอยติดมาให้จากโรงงานเรียบร้อยในตัวกล่องนั้นจะมีที่ชาร์จ18วัตต์เป็นชาร์จเร็วนะแล้วก็มีตัวของสาย USB เนี่ยให้กับเรานั่นเองกล้องหน้าคุณผู้ชมความเร็ว16ล้านกล้องหลัง4ตัวแบต 5,000 มีชาร์จเร็วจอ HD ก็จริงแต่ว่า90เฮิร์ตซ์แล้วก็ทัชซัมปิ้งเรทนะอยู่ที่120เฮิร์ตซ์เมื่อกี้สัญญาเอาไว้ใช่ไหมเอ่ยว่าจะบอกเทคนิคให้เดี๋ยวนี้เนี่ย Android ทุกยี่ห้อแล้วนะคะที่มีการอัปเดตมาในช่วงปี 2019-2020 เนี่ยจะสามารถใช้นี่ได้ค่ะคุณผู้ชมกดคำว่าส่งสมมติเรามีรูปภาพหรือก็ได้จะมีคำว่าการแชร์ใกล้เคียงนะภาษาอังกฤษคือคำว่า nearby device เราสามารถส่งไฟล์จาก Realme ไปสู่ Android ได้ทุกยี่ห้อบนโลกนะคะผ่านทางฟีเจอร์การแชร์ใกล้เคียงเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถส่งไฟล์ผ่านทาง Wi-Fi Direct
ปกติเราส่งไฟล์ผ่านอะไรเบสิกสุดก็ใช้บลูทูธกันอันนี้เร็วกว่าบลูทูธ100เท่าแล้วคุณจะไปใช้บลูทูธกันทำใยเล่านะจ๊ะดังนั้นเราก็จะไม่ใช้ตัวบลูทูธในการส่งแล้วนะคะก็สามารถใช้งานตรง nearby device หรือว่าการแชร์ใกล้เคียงในการส่งไฟล์ได้นะคะข้ามไปทั้งหมดเลยนอกจากนั้นนะคะตัว Realme UI ก็ยังใส่ตัวการบันทึกหน้าจอมาให้กับเรานะคะมีโหมดกลางคืนให้กับเรานะโอเบอร์โตโตแล้วก็รุ่นนี้รองรับ Wi-Fi 5 GHz ด้วยมันเร็วมากเลยนะคุณผู้ชมสำหรับตัวของ Wi-Fi 5 GHz เนี่ยเราก็สามารถนำไปใช้ได้นะคุณผู้ชมอ่ะและนี่คือพรีวิวเท่านั้นนะคุณผู้ชมสำหรับตัวของ Realme 7i ใครฟังสเปคไม่ทันโดดข้ามอะไรไปไปดูสเปคข้างล่างนะคะใต้คลิปนั้นดูใส่ไว้ให้ก็แล้วกันแต่นั้นดูบอกได้เลยว่าตัวนี้น่าจะราคาสูงกว่า 6i อยู่แล้วแต่มันก็ดีกว่า 6i แบบก้าวกระโดดมากๆจริงๆคุณผู้ชมเครื่องสวยมากๆอยากให้คุณผู้ชมได้จับดูจริงๆว่ามันดูมีราคาดูแพงดูสวยมากๆจอที่ดีขึ้นนะคะกล้อง4ตัวกล้องหน้าแบบนี้แบตเยอะชาร์จเร็วรอมแรมเยอะน่าดูว่าตัวนี้น่าจะมาแรงไม่น้อยคุณผู้ชมเจอกันใหม่เทปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น่าดูด้วยและนี่คือ Realme 7i สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า